ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เยื่อสโมสรแป้แชร์ถูกประนามหลังหันคิเลียนเอ็มบัปเป้หลุดโผทัวร์เอเชียสหภาพนักฟุตบอลฝรั่งเศสแถลงการโจมตีปารีสแซงต์แชร์แมงทันทีหลังแชมป์ลีกเอิงใช้วิธีดรอปเอ็มบัปเป้ออกจากการทัวร์เอเชียเนื่องจากกองหน้าตัวฉกาจปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เอ็มบัปเป้เหลือสัญญากับแป้แชร์จนจบซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มแต่จะไม่ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากต้องการลงเล่นให้กับต้นสังกัดต่อไปด้วยเหตุนี้หัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสจึงถูกมองว่ามีแผนย้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวและส่งผลให้แป้แชร์เดือดดาลกระทั่งประกาศขายทันทีเนื่องจากไม่ต้องการเสียสตาร์ดังรายนี้ไปแบบฟรีๆขณะเดียวกันมีกระแสข่าวอ้างว่าเอ็มบัปเป้จะถูกจับดองไม่ให้ลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นหน้าหากเขาไม่ยอมย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการตอบโต้นักเตะโดยทีมเงินถังเมืองน้ำหอมพร้อมใช้ไม้แข็งเนื่องจากเขามั่งคั่งพอที่จะจ่ายค่าแรงให้ดาวดังโดยไม่จำเป็นจะต้องส่งเขาลงสนามนอกจากนี้แป้แชร์การชื่อเอ็มบัปเป้ออกจากโผทัวร์เอเชียเช่นเดียวกับนักเตะบางรายที่ไม่อยู่ในแผนในซีซั่นหน้าส่งผลให้สหภาพนักเตะฝรั่งเศสออกโรมประณามการกระทำของแป้แชร์พร้อมระบุว่านักเตะอย่างระวังกูซาว่าเลนโดปาเรเดสจอร์จินโญ่วานันดุมและคารอสนาวาสทางก็เคยถูกเป็นเหยื่อของสโมสรปฏิบัติอย่างเลวร้ายมาก่อนนักเตะเหล่านี้ต้องได้รับผลประโยชน์จากการซ้อมภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเพื่อร่วมอาชีพเราขอกระตุ้นให้สโมสรเลิกกดดันลูกจ้างด้วยการบีบให้พวกเขาย้ายออกหรือยอมรับในสิ่งที่นายจ้างต้องการซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเมิดจิตใจและขัดต่อหลักกฎหมายของฝรั่งเศสอย่างรุนแรงสหภาพนักเตะฝรั่งเศสแถลงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้มืออาชีพซ้อมตามเดิมแถมพบแฟนบอลคิเลียนเอ็มบัปเป้ยังแสดงความเป็นมืออาชีพเดินทางไปฝึกซ้อมให้แป้แชร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองหน้าวัย24ถูกปารีสแซงต์แชร์แมงหันชื่อพ้นทีมเดินทางไปเก็บตัวณประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งกรณีดังกล่าวมาพร้อมกระแสข่าวย้ายทีมของนักเตะในตลาดซื้อขายรอบนี้แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้ยังคงเดินทางไปฝึกซ้อมที่ปัวซี่ซึ่งเป็นที่ตั้งใหม่ของศูนย์ฝึกสโมสรตามคำสั่งของแป้แชร์ที่ส่งเรื่องให้ผู้เล่นไม่ได้เดินทางออกไปทัวร์รับทราบหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสลงซ้อมตามปกติตามแผนที่วางไว้สำหรับบรรดานักเตะที่ไม่มีชื่อออกทัวร์เอเชียโดยฝั่งเอ็มบัปเป้เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการซ้อมแต่แวะพักมอบลายเซ็นให้กับแฟนบอลหน้าสนามแฟนบอลรุ่นเล็กที่มีจำนวนหลายคนรวมถึงแฟนบอลรุ่นอื่นต่างก็ร้องเพลงเชียร์ให้เอ็มบัปเป้อยู่กับแป้แชร์ต่อไปแต่นักเตะมีเพียงรอยยิ้มพร้อมมอบลายเซ็นและถ่ายรูปกับคนอื่นฝั่งนักข่าวที่นำไปสัมภาษณ์พยายามสอบถามอนาคตแต่กองหน้าวัย24ทำหูทวนลมไม่สนใจคำถามที่ถูกส่งออกมาผีสอกเขาโดนแป้แชร์ปาดหน้าฮอยลุ่นแทนเอ็มบัปเป้ปารีสแซงต์แชร์แมงหาทางหนีทีไล่กรณีเสียคิเลียนเอ็มบัปเป้ในตลาดซัมเมอร์นี้โดยเล็งไปที่ลาสมุสฮอยลุ่นหัวหอกดาวรุ่งของแอตแลนต้าโดยมีเจตนาแย่งกับแมนยูโดยตรง AMC Sport ระบุหลังจากแป้แชร์หันชื่อเอ็มบัปเป้ออกจากการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพราะทราบว่าเอ็มบัปเป้แอบทำข้อตกลงกับฟอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเพื่อย้ายไปร่วมทัพแบบฟรีเอเจนต์ในซัมเมอร์หน้าขณะที่สโมสรก็ย้ำจุดยืนไม่ต้องการเสียเอ็มบัปเป้แบบฟรีเอเจนต์นำสู่ประกาศขายออกจากทีมป้าเดอแพลงแล้วไปหาดาวยิงคนใหม่เนื่องจากปัจจุบันเหลือให้ฝากผีฝากไข้เพียงแค่เนมาคนเดียวเท่านั้นเป้าหมายที่เล็งไว้ก็คือฮอยลุ่นหัวหอกวัย20ปีสัญชาติเดนมาร์กชนิดที่แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมจะแนบอูโก้เอเกติเก้บวกเงินจำนวน1สำหรับแอตแลนต้าให้พิจารณาการเจรจาพร้อมดำเนินการได้ทันทีซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาปาดหน้าปีศาจแดงที่เที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่นานแต่ไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสักที